สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้จากแ c h ชาแ e ลครับผมเนื้อหาสาระสําหรับตอนนี้ฮะเป็นเรื่องของการใช้ไลน์แอปพลิเคชันครับเนื่องจากว่าอย่างที่คุณผู้ชมทราบดีว่ามันมีการอัปเดตสาคัญใหญ่ๆเกิดขึ้นครับเรียกว่าเป็นไมนเชนอะไรเลยก็ได้ฮะเป็นรถยนต์นะครับน่บูดเป็นนั้นเลยนะครับทีนี้ฮะมีคุณผู้ชมบางท่านสอบถามมานะครับพี่เท็ดดี้ครับผมเออผมข้อมูลการโทรมันอยู่ตรงไหนฮะเดี๋ยวนี้โทรหาใครไม่ได้ครับผมเพราะไม่รู้วิธีการโทรโทรแบบไหนครับผม ผมจะบอกคุณผู้ชมให้ทราบนะครับคือการโทรนะฮะตอนนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรครับคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมไปที่อยากคุยกับใครแล้วฮะอยากคุยกันสมมติว่าอยากจะคุยกับอ่ากับกับกับอันไหนตรงนี้เราอยู่ตรงหน้าเพื่อนนะครับคุณผู้ชมฮะอยากคุยกับอ่าอยากคุยกับเท็ดดี้แล้วกันนะครับอ่ากคุยกับเท็ดดี้คนนี้แล้วกันนะครับสมมติว่าอยากคุยกับเท็ดดี้คนนี้เนาะคุณผู้ชมก็คลิกเข้าไปฮะที่หน้าคนนี้ครับจากนั้นฮะมันก็จะขึ้นมาเป็นง่ายๆแบบนี้นั่นแหละครับคุณผู้ชมจะเลือกแชทก็ได้นะครับจะเลือกโทหือออเเกวิิดดดีีคมมน็ไ้แต่่่สง เพิ่มเติมที่มานะครับคุณผู้ชมฮะคือคุณผู้ชมสามารถที่กดดูโพสต์ของเพื่อนคนนี้ได้จากตรงนี้เลยครับหรือคุณผู้ชมจะดูรูปหรือวิดีโอต่างๆที่ คนคนนี้ฮะเพื่อนของคุณผู้ชมเขาได้โพสต์ไว้นะครับทั้งรูปทั้งวิดีโอก็ทําได้จากตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมฮะหรือว่านะฮะจะแก้ไขเปลีป่ยนแปลง,งชื่อของเขาก็ดูได้จากตรงนี้ครับและบริเวณรูปที่อยู่ตรงนี้นะครับรูปใหญ่ๆนะก็เป็นรูปที่เขาโพสต์เป็นรูปปกของเขาไว้นะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับตัวใหม่นี่ผมก็มองว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะมันก็ง่ายขึ้นนะครับการโทรทุกอย่างก็ทําเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าหน้าตามันเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับคุณผู้ชมฮะอย่างสมมุติตรงนี้ฮะมาคุยกับคนคนนี้นะ รูปร่างหน้าตาของเขาแบบนี้ฮะที่เขาโพสอะไรต่อนี้อะไรไว้ครับหากเรามาคลิกตรงที่โพสนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาคลิกดูตรงโพสตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะโพสแบบนี้ฮะเราก็จะพบโพสทุกเรื่องราวของเขาคนนี้นะครับหากเราจะดูในส่วนของรูปวิดีโอปรากฏว่าคนนี้ไม่เคยลงรูปวิดีโอไว้นะครับก,ก็ทำได้ง่ายฮะคุณผู้ชมฮะในส่วนของการ ในส่วนของการ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 โทรนะครับก็ไม่ได้มีอะไรผิดแผกแตกต่างไปจากเดิมมากมายเลยนะฮะคุณผู้ชมครับผมก็เหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมทุกอย่างครับคุณผู้ชมฮะการดูรูปดูอะไรนะครับผมยังว่าเฮ้ยมันก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะนิดนึงนะครับอาจจะงงงงนิดนึงในการใช้ครั้งแรกนะครับในการโทรฮะคุณผู้ชมบางคนไปค้นหาการโทรจากจากจุดอื่นนะครับก็ให้ใช้วิธีเดิมๆนั่นแหละฮะอยากคุยกับใครก็จิ้มไปที่คนนั้นครับแล้วก็คลิกโทรแค่นั้นเองฮะคุณผู้ชมง่ายได้ฮะแสนจะง่ายได้เหมือนเดิมครับผมเดี๋ มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะหากหาไม่เจอก็คลิกเอาตรงที่เป็นแว่นขยายนี่แล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างนะครับเพียงแต่ว่า มันอาจจะย้ายที่ย้ายทางไปบ้างนิดนึงครับเดี๋ยวใช้ไปใช้มาก็จะเข้าที่เข้าทางเองนะครับมีตังค์ยีบาทเอาให้ใครดีแล้วเนี่ยจะใช้ทําอะไรดีโอเคฮะง่ายๆนะครับคุณผู้ชมฮะการโทรยังเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปเลยฮะอยากคุยกับคนไหนจิ้มไปตรงนั้นครับคุณผู้ชมฮะป๊อเข้าไปนะดูโพสต์ดูอะไรนะครับจากหน้าแรกตรงนี้ฮะมันทําให้ดูง่ายขึ้นครับผมและหากเราจะโทรนะ,ะเดี๋ยวเราลองโทรดูนะครับคุณผู้ชมฮะสมมติจะโทรแเทดดี้นะโทรฟรี กดเข้าไปครับกดเข้าไปฮะหน้าตาการโทรออกมาเหมือนเดิมเป๊ะเป๊ะเลยครับคุณผู้ชมฮะไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปเลยนะครับสิ้นสุดการโทรเนื่องจากเกิดการผิดพลาดครับเพราะว่าผมใช้ บันทึกหน้าจอไว้อยู่นะครับคุณผู้ชมฮะก็เดี๋ยวมีคำถามอื่นๆนะครับผมจะพยายามทำคลิปตอบให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับทุกๆท่านที่สอบถามมาฮะในเรื่องของตรงนี้เป็นเรื่องการโทรนะครับบอกได้เลยว่าปกติทุกอย่างนะจ้าเพียงแค่ไปที่ไปคลิกที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ข้อมูลบันทึกการโทรนะครับมาดูตรงหน้าแรกนี่เลยนะครับบางคนไปติดกับการดูบันทึกการโทรที่อยู่ในหน้าหมีอ่านหนังสือแล้วเลื่อนขึ้นมาข้างล่างแบบนี้ใช่ไหมฮะดูประวัติการโทรใช่ไหมครับคลิกอ่านหนังสือแล้วก็ดูเจ้าหมีข้างล่างตอนนี้นะครับมันย้ายมี ที่หน้าแรกให้คุณผู้ชมฮะจริงๆมันก็อยู่มาสักพักหนึ่งแล้วล่ะครับแต่ว่าบางคนหาไม่เจอฮะไม่เคยใช้ตรงนี้ครับไปไปติดกับการใช้เจ้ามีอ่านหนังสือนะครับในเรื่องการโทรยังเป็นเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมฮะสนใจติดขัดปัญหาตรงไหนในการใช้ไลน์แอปพลิเคชันสอบถามมาได้ครับผมผมจะพยายามทําคลิปวิดีโอตอบให้เร็วที่สุดนะครับคุณผู้ชมฮะก็ โอเคฮะไม่รู้จะได้ประโยชน์ไมแต่เป็นว่าเออมันใช้อย่างนี้แล้วกันนะโอเคนะครับคุณผู้ชมขอบคุณที่รับชมชาแนลฮะอย่าลืมกดติดตามเราครับเที่ยงตรงละ2องชุมทุกวันนะครับพบกับสาระดีๆจากเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ